สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาอัปเดตวิธีการเข้าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนะคะแล้วก็จะมาสอนวิธีการลงทะเบียนวิสิตเจแปนเว็บแบบละเอียดทุกขั้นตอนเหมือนจับมือกันทำเลยสิ่งที่จะต้องเตรียมก่อนเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นก็คือ1ต้องมีการฉีดวัคซีนอย่างน้อย3เข็มชนิดอะไรก็ได้ที่ผ่านมาตรฐานของ WHO นะคะ2เข้าไปลงทะเบียนที่วิสิตเจแปนเว็บขั้นตอนนี้จะเป็นเหมือนการกรอกใบตม.และใบศุลกากรแบบออนไลน์แทนการกรอกแบบกระดาษเหมือนเดิมแนะนำให้ลงทะเบียนล่วงหน้าประมาณ 2-3 วันก่อนเดินทางช้าสุดไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงก่อนเดินทางนะคะเอาล่ะเรามาดูเอกสารที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียนวิสิตเจแปนเว็บกัน1รูปถ่ายหน้าพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุและ2ใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ดาวน์โหลดมาจากแอปหมอพร้อมเมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็ต้องเข้าไปสมัครแอคเคาท์ใหม่สำหรับลงทะเบียนวิสิตเจแปนเว็บกันก่อนถึงจะลงทะเบียนได้นะคะหลังจากเข้ามาอย่างหน้าแรกของเว็บไซต์แล้วก็ให้คลิก Sign up for a new account หลังจากนั้นก็ติ๊กเครื่องหมายถูกทั้ง2ช่องและคลิก Next เพื่อไปหน้าถัดไประบบจะพามาหน้า Register new account เพื่อให้กรอกข้อมูลส่วนตัวเช่นอีเมลส่วนตัวกรอกรหัสผ่านรหัสผ่านจะต้องมีตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษนะคะแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหลังจากนั้นติ๊กเครื่องหมายถูกช่อง I am human แล้วก็คลิก Create account ได้เลยค่ะเมื่อคลิก create account เรียบร้อยก็จะมีอีเมลยืนยันการสมัครบัญชีส่งมาที่อีเมลของเราให้นำรหัส6หลักที่ได้รับจากในอีเมลมาใส่ในวิสิตเจแปนเว็บและคลิก confirm อีเมลก็จะเสร็จสิ้นการสมัคร account ใหม่ค่ะกลับมาที่หน้าแรกตอนนี้เรามี account ของวิสิตเจแปนเว็บเรียบร้อยแล้วให้กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้จากนั้นคลิก log in ได้เลยค่ะระบบจะพามาหน้า register คลิกที่ your detail เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวของเราในหน้านี้ระบบจะถามคุณว่าคุณมีพาสปอร์ตที่ออกโดยรัฐบาลญี่ปุ่นหรือไม่กับคุณได้รับอนุญาตพิเศษในการกลับเข้าญี่ปุ่นหรือไม่ให้ตอบ no ทั้ง2ข้อหลังจากนั้นก็คลิก next ได้เลยค่ะระบบก็จะพาเรามาหน้าพาสปอร์ต detail ให้เรากรอกชื่อนามสกุลวันเกิดสัญชาติเพศหมายเลขพาสปอร์ตให้ครบทุกช่องและคลิก Next ได้เลยตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้งเพื่อความชัวร์นะคะหลังจากนั้นก็คลิกRegister จะมีหน้าต่างป๊อปอัพหน้าตาแบบนี้เด้งขึ้นมาคลิกที่ Back to Home กลับมาที่หน้า Register ถ้าใครเดินทางไปกับครอบครัวก็ให้คลิก Detail of Family Member Traveling with You แล้วก็ลงทะเบียนเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครที่เดินทางคนเดียวเนี่ยคลิก New Registration ได้เลยในหน้า Plan Entry Return เนี่ยให้กรอกชื่อ Trip วันที่เดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วก็เลือกสายการบินหลังจากนั้นก็กรอกหมายเลขเที่ยวบินแล้วก็คลิก Next ค่ะในหน้านี้เขาจะถามที่อยู่ในญี่ปุ่นของเราค่ะเราแค่กรอกรหัสไปรษณีย์จังหวัดเมืองที่อยู่ของที่พักที่เราเข้าพักนะคะแล้วก็กรอกเบอร์ติดต่อของโรงแรมหลังจากนั้นก็คลิก confirm enter detail ได้เลยตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้องอีกครั้งถ้ามั่นใจแล้วคลิก register plan ค่ะจะมีหน้าต่าง register plan entry return ขึ้นมาให้คลิก back to home เท่านี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการกรอกข้อมูลการเดินทางแล้วค่ะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนควอรันทีนหรือว่า My SOS เดิมค่ะให้คลิกเลือกชื่อแพลนที่เราสร้างไว้เพื่อลงทะเบียนได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาถึงหน้านี้นะคะระบบก็จะแสดงส่วนที่เราจะต้องลงทะเบียน3หัวข้อด้วยกันคือ1สำหรับยกเว้นการกักกันหรือว่า My SOS เดิม2ก็คือใบตม.ออนไลน์สำหรับการผ่านคนเข้าเมืองนะคะ3ก็คือใบศุลกากรออนไลน์ค่ะโดยเราจะมาเริ่มการกรอกในส่วนที่1กันก่อนนะคะให้คลิก Quarantine Procedure ได้เลยเข้ามาถึงหน้านี้นะคะระบบจะแสดงแถบสีแดงขึ้นมาไม่ต้องตกใจนะคะมันแสดงว่าเรายังกรอกข้อมูลไม่ครบถ้าเกิดสมมติว่าเราเข้าไปกรอกข้อมูลครบแล้วตรวจสอบผ่านแล้วระบบก็จะเปลี่ยนแถบนี้ให้เป็นสีน้ำเงินแล้วก็จะขึ้นคำว่า review complete ขึ้นมาให้เราเองค่ะสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนมีดังนี้ 1. อัปโหลดหน้าแรกของพาสปอร์ตแล้วรอผล 2. ตอบคำถามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการเดินทางของเรา 3. กรอกชื่อวัคซีนที่ได้รับและระบุวันที่ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3. รวมถึงอัปโหลดภาพใบวัคซีนเรามาเริ่มขั้นตอนการลงทะเบียนแรกกันเลยดีกว่าค่ะ 1. ให้คลิกที่พาสปอร์ตเพื่ออัปโหลดหน้าพาสปอร์ตของเราหลังจากนั้นคลิก Browse เพื่อถ่ายรูปและอัปโหลดหน้าแรกของพาสปอร์ตเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วให้คลิก Register จะมีหน้าต่างขึ้นมาบอกว่าพาสปอร์ตอัปโหลดเสร็จแล้วเราจะได้รับอีเมลหลังจากตรวจสอบเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นก็คลิก Back to Topกลับมาที่หน้าเดิมในช่องพาสปอร์ตตอนนี้ปุ่มสีแดงด้านขวาจะเปลี่ยนเป็นสแกนนิ่งหมายความว่าเราต้องรอเขาตรวจประมาณ 10-20 นาทีค่ะระหว่างรอเนี้ยเราก็สามารถกดสคริปต์เพื่อข้ามไปตอบคำถามในช่อง questionnaire web ได้เลยนะคะ
โอเคเรามาตอบคำถามในหัวข้อ questionnaire web กันค่ะคลิกเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยหลังจากนั้นคลิก next เพื่อไปหน้าถัดไปได้เลยระบบจะพาเรามายังข้อมูลผู้เดินทางเข้าประเทศค่ะข้อมูลเหล่านี้คือข้อมูลที่เรากรอกไปตอนแรกเช่นวันที่เดินทางถึงญี่ปุ่นสายการบินชื่อวันเดือนปีเกิดก็จะขึ้นมาอัตโนมัติให้เราคลิกถัดไปได้เลยหน้าถัดมาจะเป็นข้อมูลการพำนักในประเทศญี่ปุ่นข้อมูลโรงแรมที่เรากรอกไปตอนแรกเช่นรหัสไปรษณีย์จังหวัดตำบลก็จะขึ้นมาอัตโนมัติเช่นกันคลิกถัดไปเลยค่ะมาถึงหน้าข้อมูลการพำนักในพื้นที่ระบาดถ้าใน14วันที่ผ่านมาเราอยู่ไทยตลอดให้เลือกไทยในช่องแรกค่ะหรือถ้าเกิดเราไปต่างประเทศมาก็สามารถเลือกประเทศได้ไม่เกิน3ประเทศนะหน้าถัดมาจะเป็นการติดตามอาการข้อมูลอีเมลเบอร์โทรก็จะขึ้นมาอัตโนมัติเช่นกันค่ะให้คลิกถัดไปได้เลยตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้องอีกครั้งหลังจากนั้นคลิกสิ้นสุดการตอบก็จะเสร็จสิ้นการตอบ questionnaire web ค่ะเมื่อตอบคำถามทั้งหมดเสร็จแล้วเราก็จะได้ QR code มาค่ะแล้วปุ่มสีแดงด้านขวาก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่า complete หลังจากนั้นให้คลิก vaccination certificate เพื่อกรอกข้อมูลวัคซีนของเราได้เลยค่ะในหน้าถัดมาให้เลือก view submit แล้วก็เลือก yes หลังจากนั้นก็ให้กรอกชื่อวัคซีนเข็มที่1ถึง3และวันที่ฉีดวัคซีนเข็มที่3หลังจากนั้นคลิก browse เพื่ออัปโหลดภาพใบรับรองวัคซีนเลือก yes และคลิก next ตามลำดับได้เลยค่ะหน้าถัดมาจะเป็นการสรุปข้อมูลวัคซีนที่เรากรอกและอัปโหลดภาพไปค่ะตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อความถูกต้องหลังจากนั้นคลิก register ก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาว่าเราได้รับข้อมูลของคุณแล้วตรวจสอบเสร็จแล้วก็จะเด้งเตือนยังอีเมลของเราให้คลิก back to top ได้เลยค่ะกลับมาที่หน้าเดิมอีกครั้งถ้าแถบยังคงเป็นสีแดงไม่ต้องตกใจนะคะตอนนี้ระบบกำลังตรวจสอบใบรับรองวัคซีนของเราเราก็แค่รอระบบตรวจสอบข้อมูลประมาณ 5-6 ชั่วโมงแล้วแต่ปริมาณคนส่งของเราทำตอนเย็นวันรุ่งขึ้นถึงผ่านค่ะถ้าระบบตรวจสอบข้อมูลผ่านเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยก็จะส่งอีเมลแจ้งเตือนมายังอีเมลของเราสีหน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินและแถบ Current Status ก็จะขึ้นคำว่า Review Complete ค่ะขั้นตอนต่อมาเราจะต้องมากรอกใบตม.เพื่อนำ QR Code ไปแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองดูตอนเข้าประเทศญี่ปุ่นค่ะต้องกรอกให้เสร็จก่อนถึงจะได้ QR Code นะกลับมาที่หน้าแผ่นของเราให้คลิก This Immigration Card for Foreigner จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้คลิก Next ได้เลยค่ะในหน้านี้ตรงหัวข้อ Basic Information ข้อมูลจะขึ้นมาอัตโนมัติค่ะข้ามมาที่หัวข้อ Home Address เพื่อใส่ชื่อประเทศของเราและชื่อจังหวัดที่เราอยู่ได้เลยหลังจากนั้นก็คลิก Next ค่ะหน้าต่อมาจะเป็นการเลือกวัตถุประสงค์ในการเดินทางค่ะให้กรอกหมายเลขเที่ยวบินขากลับหลังจากนั้นกรอกจำนวนวันเดือนปีที่อยู่ในญี่ปุ่นจากนั้นก็คลิก Next หน้าต่อมาข้อมูลที่พักในญี่ปุ่นที่เราเคยกรอกไปตอนแรกก็จะขึ้นมาอัตโนมัติค่ะแต่ถ้าเกิดของใครไม่ขึ้นก็สามารถกรอกใหม่ได้นะใส่รายละเอียดที่พักเฉพาะคืนแรกเท่านั้นหลังจากนั้นก็คลิก Next ค่ะในหน้านี้จะเป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นค่ะให้เราตอบโน้ทั้ง3ข้อไปเลยหลังจากนั้นคลิก Confirm Registration ระบบจะพาเรามาหน้าที่ให้เราตรวจทานข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งสามารถกด Edit แก้ไขข้อมูลได้แต่ถ้ามั่นใจแล้วก็ให้คลิกRegister ค่ะหลังจากคลิก Register แล้วก็จะมีหน้าต่าง Registration Complete เด้งขึ้นมาให้คลิก Back to Entry ได้เลยค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการกรอกใบตม.ค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะไปกรอกใบศุลกากรออนไลน์กันค่ะกลับมาที่หน้าแผนของเราให้คลิกที่ Declaration of Personal Effect เพื่อกรอกข้อมูลศุลกากรจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้คลิก Next ไปได้เลยค่ะระบบก็จะแสดงข้อมูลชื่อกับหมายเลขพาสปอร์ตของเราขึ้นมาอัตโนมัติให้เราเลือกอาชีพวันเดินทางถึงญี่ปุ่นหมายเลขเที่ยวบินขาไปแล้วก็ใส่เมืองต้นทางที่บินออกมาตามลำดับหลังจากนั้นคลิก Next ค่ะหน้าต่อมาให้ใส่จำนวนสมาชิกที่เดินทางมาด้วยกันหลังจากนั้นคลิก Next ค่ะระบบจะแสดงข้อมูลที่พักในญี่ปุ่นขึ้นมาให้อัตโนมัติถ้าของใครไม่ขึ้นสามารถกรอกใหม่ได้นะคะหลังจากนั้นคลิก Next ค่ะหน้าถัดมาจะเป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งของที่นำเข้ามาด้วยในประเทศญี่ปุ่นค่ะเช่นสิ่งของต้องห้ามต่างๆให้เราเลือก No แล้วก็คลิก Next ตามรูปได้เลยในหน้านี้ระบบจะถามว่าคุณนำเงินสดเช็คหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกิน1ล้านเยนเข้ามาด้วยหรือเปล่าให้ตอบโนแล้วก็คลิก Next ค่ะข้อสุดท้ายระบบจะถามว่าคุณมีสัมภาระแยกที่จะส่งตามมาทางไปรษณีย์อีกหรือไม่ถ้าไม่มีก็เลือกโนแล้วกด Next ได้เลยค่ะตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดเพื่อความถูกต้องอีกครั้งถ้ามั่นใจแล้วคลิก Register จะมีหน้าต่าง Registration Complete เด้งขึ้นมาคลิก Back to Entry ได้เลยเท่านี้ก็เสร็จสิ้นการลงทะเบียนวิสิตเจแปนเว็บก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดทั้งมวลแล้วล่ะค่ะ
เมื่อลงทะเบียนวิสิตเจแปนเว็บทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นแล้วนะคะเราก็จะได้ QR code สำหรับนำไปแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ที่สนามบินดูวิธีการเข้าไปดู QR code นั้นก็คือให้คลิกที่แผ่นของเราแล้วก็คลิก Quarantine Procedure ถ้าระบบตรวจสอบให้ผ่านแล้วก็จะแสดงเป็นแถบสีน้ำเงินแบบนี้ค่ะแนะนำให้เปลี่ยนซิมให้เรียบร้อยตั้งแต่อยู่บนเครื่องนะคะลงมาจากเครื่องก็จะได้มีอินเทอร์เน็ตสำหรับเปิดหน้านี้ให้เจ้าหน้าที่ดูถ้าของใครยังเป็นสีแดงอยู่ไม่ต้องตกใจนะจะมีเจ้าหน้าที่ให้สนามบินคอยช่วยเหลืออยู่ค่ะส่วนวิธีการดู QR code สำหรับไปตม.นะคะให้กลับมาที่หน้าแผ่นแล้วก็คลิก Display QR code จะมีข้อมูลที่เราลงทะเบียนไว้ขึ้นมาให้ตรวจสอบอีกครั้งแล้วก็คลิก Display QR code ได้เลยหน้าตา QR code ของใบตม.จะเป็นแบบนี้ให้ Capture หน้าจอเก็บไว้ให้เจ้าหน้าที่ดูได้เลยค่ะส่วนหน้าตา QR code ใบศุลกากรก็จะเป็นแบบนี้ค่ะให้ Capture หน้าจอทั้งหมดเหมือน QR code ของใบตม.ได้เลยสรุปสิ่งที่ต้องแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูเมื่อถึงสนามบินญี่ปุ่นคือ1หน้า My SOS ที่ระบบให้ผ่านเป็นสีน้ำเงินนะคะ 2. QR code ใบตม. Capture รูปหน้าจอเก็บไว้ในมือถือ 3. QR code ใบศุลกากร Capture หน้าจอเก็บไว้ในมือถือแล้วค่อยโชว์ตอนหลังจากรับกระเป๋าเดินทางค่ะครบทุกขั้นตอนแล้วค่ะสำหรับวิธีการลงทะเบียนวิสิตเจแปนเว็บและการดู QR code รวมไปถึงขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นแบบอัปเดตไม่ยากใช่ไหมล่ะใครทำครบตามนี้เตรียมเก็บกระเป๋าไปเที่ยวญี่ปุ่นให้หายคิดถึงกันได้เลย